ยุยยอดเยอะสัตว์แรงโตโน่ปมว่ายข้ามน้ำโขงเปิดรับบริจาคเงินจากกรณีโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง15กิโลเมตรจากแดนพญาศรีสัตตนคราชถึงศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้วถึงพระธาตุศรีโคตบองเพื่อการกุศล One Man and the River ซึ่งโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ตั้งกองทุนบริจาคช่วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนในวันที่12ตุลาคมนี้นำมาซึ่งเสียงวิจารณ์ที่แตกต่างหลากหลายโตโน่ยืนยันว่าคุณหมอพยาบาลเสี่ยงกว่าผมหลายเท่าสิ่งที่เขาทำงานอยู่ถ้าเกิดว่าอันตรายมันลงไม่ได้มันเสี่ยงกับทุกๆคนเราไม่ทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของผมพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศดีหรือไม่ดีผมว่านั่นเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทำอะไรหรือไม่ทำมันสำคัญตรงนั้นงานนี้ทำเอาหลายคนเสียงแตกวิจารณ์กันไปต่างๆนานารวมไปถึงตัวแม่ของวงการเพลงลูกทุ่งอย่างยุ้ยแยดเยอะที่ได้คอมเมนต์ในเพจ CNewViewer CK ซึ่งโพสต์ประเด็นโตโน่ภาคินจะว่ายข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระดมทุนบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ว่าจริงๆแล้วเขามีสะพานให้ข้ามนะคะหรือมันดูง่ายไปงั้นใช้เรือแล้วพายไปเองแต่ขอคนดีพายไปคนเดียวนะคะดูพยายามขึ้นมาอีกนิดนึงทันทีเปิดรับบริจาคได้แล้วแหละไม่มีใครต้องเสี่ยงให้ลำบากคนอื่นปลอดภัยถ้าตายก็ตายคนเดียวดีไหมคะต้องบอกเลยว่าฟาดแรงมากจริงๆค่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ